You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์ Tagguk Life อะไรๆก็เกาหลีวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้พัทวีเสียใจอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่กระทรวงสาธารณาสุขของไทยนะคะได้มีการถอดกัญชากัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังถือได้ว่าเป็นการเปิดนโยบายกัญชาเสรีแต่ว่าในหลายประเทศค่ะคุณ ผู้ฟังคะกัญชายังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่โดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะถือว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดเรื่องกัญชามากค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะมีการห้ามประชาชนชาวเกาหลีใต้ใช้กัญชาแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่มีการ เปิดเสรีกัญชายอย่างประเทศไทยก็ตามนะคะหากมีการตรวจพบเนี่ยถือได้ว่าจะได้รับโทษนะคะซึ่งทาง Facebook ของทางสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการระบุประกาศเตือนคนไทยค่ะที่จะเดินทางมาพำนักอยู่ในเกาหลีใต้นะคะว่า ห้ามนำกัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชงเนี่ยเข้าประเทศเกาหลีใต้ค่ะหากฝ่าฝืนนะคะจะมีโทษตามกฎหมายของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะบ๊อบเชิญคุณบัญชายืนยงจงเจริญนะคะอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะท่านเอกอัครราชทูตอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพัทวีครับและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยค่ะท่านอัรครราชทูตคะหลังจากที่ไทยนะคะประกาศให้กัญชาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วทางการของเกาหลีใต้เนี่ยมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ได้มีการประสาทมายัางสถานเอกอัครราชทูตณกรนะุงโซอย่างไรบ้างค่ะ ครับที่ผ่านมาทางการเกาหลีใต้เนี่ยไม่ไม่ได้มีการประสานงานในเรื่องนโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทยมายัางสถานเอกอัครทูตแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ดีอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสถานเอกอัครทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยเนี่ยได้ออกประกาศเตือนว่าถึงแม้รัฐบาลไทยเนี่ยจะรับรองให้กัญชาถูกกฎหมายแต่พลเมืองเกาหลีใต้ที่เสพครอบครองหรือขนส่งกัญชาไปต่างประเทศเนี่ย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงตามพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติดให้โทษนะครับโดยจะสามารถตรวจพบได้หลังจากทดสอบต่างๆแม้ว่าเวลาจะผ่านไปและแม้ว่ากัญชาจะถูกส่งไปยังเกาหลีใต้ผ่านไปสีระหว่างประเทศผู้รับทั้งหมดก็อาจจะถูกสอบสวนได้ครับอย่างไรก็ดีก็มีสื่อมวลชนในเกาหลีใต้ได้ไดนําเสนอข่าวเรื่องนโยบายกัญชาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้แจ้งเตือนคนเกาหลีใต้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทย ให้นำมัดระวังการรับประทานการนําสินค้าจากไทยที่อาจมีส่วนผสมของกัญชาเข้าเกาหลีใต้นะครับโดยทางการเกาหลีใต้จะตรวจอย่างเข้มข้นหากพบก็จะจับกลุ่มทันทีครับอืมค่ะถ้าอย่างนั้นโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับพวกกัญชากัญชงเนี่ยออมีโทษอย่างไรบ้างคะท่านอัครราชทุตคะ่ะครับ ผมจะปูพื้นนิดนึงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยในพำนักอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนจำแนกเป็นคนไทยที่พำนักอย่างถูกกฎหมายประมาณสามหมื่นคนนะครับแล้วก็อีกพำนักแบบผิดกฎหมายประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นคนที่ผ่านมามีสถิติคนไทยในเกาหลีใต้ที่ถูกจำคุกนะครับจำนวนทั้งหมดสามร้อยห้าสิบเอ็ดคนแล้วก็โดยกว่าร้อยละแปดสิบเนี่ยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติดให้โทษครับ ส่วนใหญ่ก็คือลักลอบขนยาบ้าและยาไอซ์แล้วก็มีการเสพยาบ้ายาไอซ์นะครับในเกาหลีใต้มีการลักลอบส่งมาทางไปรษณีย์หรือระหว่างประเทศหรือการขนส่งสินค้าทางอากาศครับ mm hmm. แล้วก็เมื่อวันที่23 mm hmm. พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับสถานเอกทูตนักกรุงโซ่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวไทยในเกาหลีใต้นะครับ mm hmm. ให้ทุกคนให้ร่วมมือร่วมใจกันห่างยาเสพติด mm hmm. เตือนชาวไทยที่เดินทางมาหรือความนักในเกาหลีใต้ว่า กฎหมายเกาหลีใต้กำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดข้อหายาเสพติดที่รุนแรงโดยบทลงโทษครอบคลุมยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนายนนี้เองนะครับทางในทูน่ก,นกรุงโซลได้ประสานไปรยังสำนักงานอายการสูงสุดของเกาหลีใต้เพื่อขอทรา oh. บบทลงโทษกรณีนำเข้ากัญชากัญชงม,มาในเกาหลีใต้นะครับพร้อมก็ทาได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักในเกาหลีใต้ห้ามนํากัญชงกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในเกาหลีใต้หากป่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้คือถ้าลักลอบนําเข้าเนี่ยก็จําคุก5ปีขึ้นไปหรือตลอดชีวิตนะครับการปลูกหรือจําหน่ายก็จาคุกอย่างน้อย1ปีมีไว้ในครอบครองหรือเศษก็จะจําคุกไม่เกิน5ปีและถูกเนรเทศและห้ามเดินทางเข้ามาเกาหลีใต้อีกครับนอกจากกัญชากัญชงแล้วเนี่ยออมีคําถามว่าถ้าเป็น สารอย่างอื่นอย่างเช่นพวกใบกระท่อมอย่างเงี้ยเ,เขามีกฎหมายแยกเฉพาะไหมคะท่านอัคราชาทูตคะ่ะเขาจะจําแนกส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทยยใหญ่ๆเอาไว้ก็คือ,อกัญชาถ้าจะ,ะเป็นพวกพวกใบที่เสพนะครับก็ผมค,คิดว่ากระท่อมก็อาจจะเข้าขายตรงนั้นได้อยู่ที่การตีความครับเพราะมันจากมันเกิดจากใบเหมือนกันค,ครับ ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าบ๊อบอสอบถามความคิดเห็นท่านอคราชาทูตว่ามีสิ่งที่น่ากังวลไหมคะว่าหลังจากที่เปิดเสรีกัญชาในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีความกังวลยังไงบ้างอะคะอ๋อครับก็นทับตั้งแต่วันที่9้ามิถุนายนสองห้าห้านะครับรัฐบาลไทยได้ปลดล็อกกัญชาแต่ก็ไม่เท่ากับกัญชาเสรีนะครับก็คือมีการยกเลิกความผิดฐานผลิตนําเข้าหรือส่งออกมีไว้ในครอบครองจําหน่ายมีไว้ในครอบครองเกษตร เพราะว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อวันที่16มิถุนายนเนี่ยก็ได้มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องสมุนไพรควบคุมพศ2565ก็คือกัญชานะครับก็มีการห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภให้นมบุตรและก็เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพวิเวชกรรมแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์แผนจีนหมอพื้นบ้านตามกฎหมายแพทย์แผนไทยนะครับสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชา ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยได้นะครับดังนั้นการที่กระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยได้ออกประกาศควบคุมการใช้กัญชาอยากเป็นระบบและก็เป็นการใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์ยอมสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาในไทยได้ครับที่นี้ค่ะท่านกรัชทูตค่ะคือได้ยินอันนี้เป็นข้อมูลมาจากทวิตเตอร์หรือว่าชาวเน็ตนะคือเขาบอกว่าคือถ้า มีข่าวว่าตอนนี้ทางตอมของเกาหลีเนี่ยตรวจเข้มมากเลยค่ะท่านคาราชทูธค่ะมีข้อมูลนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยที่เข้าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยรู้สึกว่าเข้าได้ยากว่าตอมตรวจเข้มมากเพราะอาจว่าจะเป็นเพราะว่าการลักลอบเข้าทํางานผิดกฎหมายที่หรือว่าที่เราเรียกว่าผีน้อยหรือว่ารวมถึงการเปิดเสรีกัญชาของไทยเนี่ยเรื่องนี้มีข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงบ้างไหมยคะครับก็อย่างที่ ข้อมูลที่ผมเรียนให้ทราบก็คือปัจจุบันมีคนไทยลักลอบทางานอยู่ที่นี่140,000คนนะครับจริงๆก็คือมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็โดยคนไทยกลุ่มนี้ก็ใช้ประโยชน์นะครับจากการที่ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเป็นระยะเวลา90วันนะครับเพื่อลักลอบเข้ามาทํางานในเกาหลีใต้ที่ผ่านมาเมื่อวันที่13เมษายน2563เนี่ยทางการเกาหลีใต้เนี่ยได้เคยขอระงับ การใช้ความตกลงดังกล่าวในช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่1เมษายน2565ทางกาทางการกอริต้ได้ยกเลิกการระง,งับใช้ความตกลงดังกล่าวนะครับแต่ก็ทางการกอีใต้ก็ได้นำระบบใหม่ก็คือใช้ระบบ KETA ที่เราเรียกว่า Electronic Travel Authorization ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวีซ่านะครับมาใช้ในการกองคนที่ต่างชาติ ที่เดินทางจากประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับเกาหลีใต้ซึ่งมีหลายประเทศมากเลยนะครับและไทยก็เป็นหนึ่งในในในกลุ่มประเทศนี้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตั้งนับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจนถึงวันที่สิ้นเดือนพฤษภาคมสองห้าหกห้าเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาหลีใต้เป็นจํานวนมากนะครับก็ประมาณถึงหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองคนสำหรับตัวเลขในเดือนมิถุนายนเนี่ย ยังไม่มีรายงานครับที่ผ่านมาเนี่ยสารในทูตเนี่ยไม่เคยได้รับรายงานนะครับว่าการที่นักท่งองเที่ยวไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ยากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะการเ,าเปิดเ,เสรีกัญชาของไทยนะครับแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ดีนับตั้งแต่ปี2 5 6 4เนี่ยมีคนไทยลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางสำนักง,งานัยการสูงสุดของเกาหลีใต้ก็ได้ประสานกับสารในทูตนักกงโซนะครับ ซึ่งพวกเราทางหน่วยงานของของเราไทยกับเกาหลีใต้ก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับสาเนเอกทูตก็ได้ออกจัดประกาศแจ้งเตือนการลักลอบนำขนยาเสพติดเข้ามาในเกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหานะครับและอันที่สองก็คือได้ประสานกับกรมการกองศุนของกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับขอความร่วมมือไปยังปปสและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้เร่งปราบปรามขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติจากไทยมาเกาหลีใต้นะครับ แลวก็ล่าสุดเมื่อวันที่25มีนาคมสอง5นหหนะครับอธิบดีกรมการกงศูนของไทยเนี่ยก็ได้จัดการประชุมหารือด้านการกงศูลไทยเกาหลีใต้ครั้งที่5ขึ้นครับทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาลักลอบขนยาเสพติดในเกาหลีใต้นะครับซึ่งปัจจุบันปปสอของไทยเนี่ยก็มีความร่วมมือเป็นบันทึกความเข้าใจนะครับร่วมกับสำนักง,งานอายการสูงสุดของเกาหลีใต้ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ แม้ว่าจะยังไม่มีรายงานอ,อย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าจากที่ท่านอัครชทูตได้บอกเนี่ยเรื่องของอขบวนการยาเสพติดจ,จากไทยเนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็จับตามองนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าท่านอัคราชทูตคะนอกจากนี้ค่ะ เราพูดถึงเรื่องของกัญชาแล้วที่ไทยแม้ว่าจะเปิดเสรีกัญชาใช่ไหมคะแล้วก็มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยแ,แล้วก็มีเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอนนี้มีส่วนผสมของกัญชาเยอะมากทั้งที่ทราบแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะคะท่านอัคารชรุตทีนี้นอกจากนี้ค่ะจะทําให้ชาวเกาหลีใต้เนี่ยเดินทางมาที่ไทยมีความระมัดระวังหรือว่ามากขึ้นไหมคะหรืออาจจะเดินทางมาน้อยลงเพราะว่าหลังจากที่ท่านอัคารัชรุตได้บอกไปนะคะว่าเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับ เรื่องของการามีครอบครองหรือว่าเสพบเรื่องของกัญชาเนี่ยทำให้ได้รับโทษนะคะอย่างเงี้ยนักเดินทางชาวเกาหลีใต้เนี่ยจะเดินทางมาที่ไทยน้อยลงไหมคะเพราะว่าอาจจะกังวลว่าอาจจะรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาแล้วทีเนี้ยกลับไปที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะได้รับโทษทางกฎหมายอันนี้มีข้อมูลข้อเท็จจริงบ้างไหมคะครับผมก็ขอแจ้งข้อมูล ที่ได้รับจากสำนักงานการทอทอท,อทอนะครับของประจํากงโซนะครับในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนปี2565เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าไทยจํานวนทั้งหมดนะครับ58,000 6คนนะครับโดยที่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเดือนที่ไทยเปิดเสรีกัญชาเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยมาเที่ยวไทยทั้งหมด25,44คนเพิ่มจากเดือนพฤษภาคม2 ห้าหกห้าถึงแปดพันแปดร้อยหกสิบคนครับและก็ตัวเลขในช่วงสัป,ปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยมาเที่ยวไทยทั้งหมดประมาณ9,955คนซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งคาดว่าภายในปี2565นะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เนี่ยเดินทางมาเที่ยวไทยอ่เป็นจำนวนประมาณ2 4 0 0 0 0คนครับ เรื่องของกฎหมายอย่างนี้ล่ะคะท่านนัครชชทูตคะคือไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าชาวเกาหลีใต้เนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยได้รับประทานอาหารหรือว่าเขาซื้อของฝากกลับไปแต่ว่ามันเป็นกัญชายอย่างงี้คะ่ะมันจะมีความผิดตามกฎหมายของเกาหลีใต้ไหมคะครับมีความผิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสานทูตเอกทูตของเกาหลีใต้ที่ประเทศไทยนะครับ ได้มีประกาศแจ้งเตือนนะครับในในเว็บไซต์แล้วก็ใน Facebook ของสารทูตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับคือก็เขาก็อธิบายว่าการที่ไปครอบครองหรือเสพกัญชาเนี่ยในประเทศไทยถ้ากลับมาเนี่ยตรวจพบในภายหลังก็จะมีความผิดและต้องได้รับโทษทางกฎหมายครับก็คิดว่าในเกาหลีใต้เนี่ยเรื่องกัญชาเนี่ยเป็นโทษยังยังจะได้รับโทษทางอาญาที่ร้ายแรงนะครับคนเกาหลีใต้ก็จะตระหนักนะครับว่าในการที่ไปเมืองไทยเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ใน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 ลักษณะก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยหรือว่าออยเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายควบคุมเรื่องอาหารที่มีส่วนผสมยาเสพติดจะต้องมีสัญลักษณ์นะครับที่ชัดเจนว่าไม่ใส่กัญชาหรืออาหารประเภทใดใส่กัญชาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่บริโภคในสิ่งที่อาจจะทำให้เขาได้รับผลกระทบในเวลาเข้าเดินทางกลับประเทศครับ ค่ะ,ะเมื่อสักครู่ะท่านอัครราชทูตได้บอกบอกแล้วนะคะว่าสื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆอะก็ได้มีการให้ข้อมูลรวมถึงการออกประกาศเตือนคนเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชาใช่ไหมคะสังเกตว่าใบเป็นยังไงาการออกเสียง<ม>กัญชาไทยเป็นยังไงอพอจะยกตัวอย่างเรื่องของสื่อที่เขาออกมาเตือนได้ไหมคะว่าเขามีการเตือนอยัาง,งายไงบ้างคะท่านอาครชทูตคะครับก็ ทางทางสื่อเขาก็จะบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยแม้ว่าจะปลดล็อกกัญชานะครับแต่ก็ปัจจุบันอาจจะเจอเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชานะครับในร้านอาหารไทยเช่นไอศครีมกัญชาหรือว่าเครื่องดื่มผสมกัญชาของทอดผสมกัญชานะครับดังนั้นในการสั่งอาหารไทยเนี่ยต้องพูดว่า ไม่ใส่กัญชาก็ตอนนะครับซึ่งหมายถึงเอากัญชาออกนะครับเป็นภาษาเกาหลีก็จะใช้ออกกัญชาออกซึ่งภาษาไทยก็คือไม่ใส่กัญชานะครับพร้อมกับพร้อมกับให้สังเกตสัญลักษณ์นะครับว่าร้านนี้เป็นร้านที่ปลอดกัญชามันก็จะมีรูปเป็นรูปเหมือนกับรูปกัญชาแล้วก็มีตัวเครื่องหมายกากระบาดคือร้านนี้ก็ไม่มีกัญชาก็คือปลอดกัญชาก็น่าจะรับประทานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับสมมุติว่านะคะชาวเกาหลีใต้เนี่ยที่เดินทางมาประเทศไทยแล้ว รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่ทราบจริงๆอย่างเงี้ค่ะจะมีการสืบต่อไหมคะว่ารับประทานโดยไม่ได้เจตนาหรือว่าหรือว่าซื้อของกลับไปแล้วโดยไม่เจตนาอย่างเงี้ค่ะสามารถสืบต่อได้ไหมคะการนําเข้ามีความมีโทษสูง <S <S อย่างที่ผมเรียนให้ทราบะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีใต้ชาวไทยก็ตาม ถ้านายาเสพติดเข้าเกาหลีใต้เนี่ยล้วนได้รับโทษสูงมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีใต้ก็คล้ายๆกับทุกประเทศนะครับมีมาตรการในการควบคุมการนําเข้าอาหารอาหารที่มีส่วนประกรอบของเนื้อสัตว์นะครับหรือผลไม้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นประเทศที่ต้อง,ต,องต้องห้ามนะครับถ้านําเข้าในเกาหลีใต้ก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่กัญชาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาตระหนักดีนะครับเพราะว่าเขาทราบว่าประเทศเขาเค้่งคัดมากในเรื่องของการนําเข้าอาหาร เขาก็กดจะ,ะปฏิบัติตามกฎของของประเทศตัวเองนะครับต้องระวัดระวังครับอืมค่ะถ้าอย่างนั้นอสอบถามความคิดเห็นของท่านนะครัะชะทูตนะคะว่าจากการเปิดเสรีกัญชาในไทยเนี่ยอคิดว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยไหมคะเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นอ่า เรื่องที่พบเจอมานะคะท่านอักระชุคคือมีเพื่อนที่เป็นชาวเกาหลีใต้ค่ะเคยถามบอบว่าเออที่ประเทศไทยอ่ะขนาดบุหรี่ไฟฟ้ายังผิดกฎหมายเลยทําไมเปิดกัญชาเสรียอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือมุมมองที่เขามองเราไหมคะอ๋อครับคือจริงๆแล้ว กัญชาบลดล็อกกัญชาหรือว่าการที่การใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้เนี่ยอยากถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ประเทศเรานะครับมันก็มีหลายประเทศในโลกนี้เลยนะครับถ้าเราสังเกตก็จะมีในยุโรปในอเมริกาใต้เกือบหลายประเทศมากเลยที่มีนโยบายในการปลดล็อกกัญชาแต่ว่า การควบคุมเนี่ยแต่และประเทศเขาก็จะมีด้วยเช่นกันของไทยก็เหมือนกันนะครับถ้าถ้าพบว่ามีสารามีสารบางชนิดที่ท,ทีที่เป็นสารกัญชาเข้มข้นเกิน0.5เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะก็ถือว่าเป็นยงเป็นยาเสพติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอา,อาหารหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมเนี่ยก็จะต้องไม่เข้าข่ายาามีสารเขลสารเสพติดคือสารกัญชาที่เข้มข้นตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายไทยก็มีอยู่นะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ ในทางกฎทางรัฐบาลก็ยังมีกําลังกําลังจะผ่านเสนอกฎหมายไปยังร่างพรบเกี่ยวกับควบคุมการใช้กัญชาไปยังรัฐภารัฐสภ,ภาด้วยนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางรัฐภาก็ประเทศเราก็จะมีการใช้กัญชาโดยการควบคุมและก็ใช้เพื่อการการแพทย์การวิทยาศาสตร์ทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จะเป็นการใช้กัญชาที่ไม่ใช่ว่าเสรี แต่ก็จะใช้โดยมีการควบคุมแล้วก็จำ,จำกัดการใช้ให้อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ครับอืมค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าบ๊อบถามมุมมองของท่านอัครชธูทค่ะว่าถ้าเกิดว่าหากเปรียบเทียบเรื่องของกัญชาถึงแอลโกอฮอล์เหล้าบุหรี่อย่างนี้ค่ะ,ะจริงอยู่ว่าอาจจะอันตรายมากกว่าสารเสพติดอื่นๆแต่ว่า จากที่ท่านรักราชทูตบอกก็คือหลายประเทศเนี่ยมีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายก็มีอย่างนี้มันจะมีแนวโน้มที่ที่ของทางเกาหลีใต้อะค่ะจะมีการเปิดกัญชาเสรีเพื่อใช้ทางการแพทย์แบบที่ไทยไหมคะก็ในในระยะสั้นระยะกลางนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขามีความแค่งคัดกับเรื่องยาเสพติดมากเลยจะสังเกตได้ว่ามีคนที่โดนจับในแต่ละปีในเรื่องยาเสพติด ก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับหลายประเทศก็ถือว่าจํานวนน้อยมากเพราะฉะนั้นคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เข้าข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็คิดว่าก็ในแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่แตกต่างกันทางเกาหลีใต้ก็อาจจะยังคงเก็บรักษากฎหมายของของประเทศตัวเองไว้เพราะว่าก็ยังคิดว่าก็น่าจะอยู่ในคิดว่าการควบคุมก็ถือว่า ดูในระดับที่ดีแล้วนะครับของเกาหลีใต้ก็ไม่น่าจะมีการเปิดเสรีในระยะกลางหรือยัในระยะสั้นในช่วงนี้เลยนะครับได้ค่ะขออนุญาตวกมาที่เรื่องของการเข้าประเทศเกาหลีใต้นิดเนืองค่ะท่านอัครราชทุดคะ่ะคือด้วยความที่ตอนนี้เหมือนที่ท่านอัครราชทุดก็คือบอกว่าการที่จะเข้าเกาหลีใต้ตอนนี้มีเรื่องของความแตกต่างว่าสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็น KETA ใช่ไหมคะท่านคะใช่ครับค่ะคทีเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะมีความยากเข้ายากกว่าแต่ก่อนไหมคะหรือว่าต้องมีต้องมีข้อจํากัดหรือว่าคนที่อยากจะไปเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยต้องมีความใส่ใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับก็มาตรการ KETA เนี่ยไม่ได้ใช้สําหรับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวนะครับก็ใช้กับทุกประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงจรากับเกาหลีใต้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ระบบเนี่ยมันก็มีหลายประเทศในในในโลกก็ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะในการคัดกรองผู้โดยสารในที่จะเดินทางเข้าประเทศตัวเองนะครับเพื่อที่จะต้องไม่ไม่ต้องไปไปให้ให้ให้เจ้าหน้าที่ตอมเนี่ยสกัดตอนที่จะเข้าที่ด่านแล้วก็จะต้องให้โดยสารเครื่องบินกลับมานะครับเพื่อดังนั้นเนี่ยการที่มีมาตรการ KTA นี่ยก็จะเป็นการช่วยในการคัดเลือกนะครับนักท่องเที่ยว ที่แท้จริงนะครับชาวไทยที่แท้จริงที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกับเกาหลีใต้นะครับเนื่องจากเรา,า uh huh. มีคนไทยที่ทํางานผิดกฎหมายที่นี่อยู่จํานวนมากก็เลยเป็นที่แพ่งเลงนะครับได้ค่ะแล้วอย่างนี้ขอสอบถามไปถึงเรื่องของมาตรการโควิดบอไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เกาหลีใต้มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 หรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับก็ตอนนี้โควิดในเกาหลีใต้ก็ยอด ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเป็นหมื่นคนต่อวันนะครับส่วนการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาก็สะดวกมากขึ้นแต่ก็อย่างไรก็ดีก่อนจะเดินทางมานี่ก็ต้องอมีการตรวจหาเชื้อโควิดโดย rt pcr นะครับหรือถ้าไม่ไม่ไม่ได้ตรวจ rt pcr ก็สามารถตรวจตรวจโดยโดย เขาเรียกอะไรพิธี a d k นะครับก็ใช้ระบบวิธีการตรวจแบบ ATK ก็สามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับแต่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยต้องเข้าไปรับการตรวจ RT-PCR อีกครั้งนะครับภายใน3วันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสมมุติว่าเรามาถึงเนี่ยเราไปตรวจเลยก็น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถตรวจได้ที่สนามบินถ้ามาที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเนี่ยก็จะมีที่ตรวจอยู่ที่ ถ้ากัศยานได้เลยนะครับซึ่งสะดวกแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรอผลประมาณแค่3ามชั่วโมงนะครับก็จะทราบผลค่าตรวจประมาณแสนกว่าวอนนะครับก็ประมาณ3า0พันกว่าบาทครับแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วถ้าเกิดติดเชื้อพบว่าตรวจแล้วติดเชื้อนะครับก็จะต้องไปกักตัวณสถานกักตัวในลักษณะที่เขาเรียกว่า ือนกับเบสเบสและเบสฟาสอย่างนั้นนะครับเหมือนคล้ายๆโรงแรมแต่เป็นโรงแรมสําหรับกักตัวโดยเฉพาะก็สามารถไปกักตัวที่นั่นได้ก็ให้กักตัว7วันเมื่อไม่พบเชือ้อแล้วก็สามารถเที่ยวต่อได้เลยนะครับหรือว่าก็ทํากิจกรรมที่ตัวเองอต้องการได้เลยครับค่ะแล้วอย่างนี้สถานการณ์เรื่องของการสวมแมสนะคะอย่างที่ประเทศไทยตอนแรกมีการบอกว่าเออ สามารถสวมหรือไม่สวมก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นระลอ,อกใหม่อย่างนี้ค่ะท่านอาค拉ชัทูค่ะที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีข้อบังคับไหมคะว่าจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือการปฏิบัติตัวอย่างนี้ค่ะก็ที่ที่เกาหลีใต้ก็คล้ายๆเมืองไทยเลยนะครับใช้หลักสากลก็คือว่าถ้าอยู่ในสถานที่แออัดนะครับหรือว่าเราทํางานอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานในห้องเดียวกันหลายๆคนเนี่ยก็ให้สวมแมสนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดออกไปออกกําลังกายข้างนอกนะครับก็ไม่ต้องสวมก็ได้นะครับก็จะสามารถเ,าเลือกปฏิบัติได้แต่ละคนก็ไม่ได้มีว่ามีความผิดนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นการลณนงคลงว่าให้ระมัดระวังตัวเองนะครับและตอนช่วงนี้เนี่ยโรคโควิดที่เกาหลีใต้กเ็เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็ทางการเกาหลีใต้เขาก็ตอนนี้ก็ลดน้ำลงเขาก็จะเปิดให้ฉีดเข็มที่4นะครับเพราะที่นี่เนะีเขาเขาฉีดมาเป็นนปัจจุบันถ้านับตาม พ่วงเวลาแล้วเนี่ยก็จะเป็นข็มที่สี่แล้วครับก็ทุกตอนนี้ก็จะเปิดลงทะเบียนแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยก็สามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนได้นะครับอืได้ค่ะงั้นสุดท้ายนี้อ่าชวนคุยต่อเรื่องของกัญชานะคะท่านอาคารชลสุดสุดท้ายเนี่ยบ๊บอบอยากให้ท่านอาคา อัครราชทูตเนี่ยช่วยเตือนผู้ที่จะเดินทางเข้ามาที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะในเรื่องของกัญชากัญชงรวมถึงอาจจะเป็นสารเสพติดประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นกระท่อมเอยหรือรวมถึงบุหรี่เหล้าที่ที่นําเข้าเกาหลีก็ผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าคะท่านคะอ๋อครับบุหรี่เหล้านั่นก็ต้องนําเข้าตามตามปริมาณที่กําหนดนะครับ,รบส่วนเรื่องยาเสพติดทุกประเภทเลยนะครับถ้าสารทูตเอกทูตณนะกรุงโซลเนี่ยขอแจ้งเตือนคนไทยให้ เลี่ยงหลีกเลี่ยงนะครับอย่านํายาเสพติดเข้ามาในเกาหลีใต้เลยนะครับเพราะว่า,าถ้ามาถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีสุนัขมาดมเลยนะครับแล้วก็สุนัขนี่ก็จะสามารถดมได้อย่างชัดมันยําด้วยพอดมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเขาก็จะเอามันมันมีนวัตรกรรมอัน,นเาก็จะมีคล้ายๆกับ คล้ายๆกับกุญแจอันหนึ่งนะครับมาล็อกเลยนะครับมาล็อกที่กระเป๋าเราที่มีดบกลิ่นเจอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเดินไปไหนปุ๊บมันจะดังเลยถ้าสามารถเราก็จะต้องไปที่หน้าจุดที่เขาจะต้องมาปลดล็อกตัวนั้นออกนะครับแล้วเขาก็จะค้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการขนยาเสพติดเข้าเนี่ยกับตัวเองเนี่ยมันโอกาสน้อยมากเลยที่จะรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลักลอบนําเข้าเนี่ยอย่างกัญชาเนี่ย นึกว่าจะไม่มีโทษร้ายแรงแต่ที่นี่เนี่ยมีโทษจำคุกห้าปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็ถ้าปลูกหรือจำน่ายก็จำคุกเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะครับมีไว้ในครอบครองหรือเสพจำคุกก็ไม่เกิน5ปีและยังถูกเนรเทศและแถมยังห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีกนะครับในอนาคตก็จะมาไม่ได้เลยนะครับผมครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอัครราชทูุมากเลยนะคะ ครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกัญชานะคะแม้ว่าที่ประเทศไทยนะคะจะมีการเปิดเสรีมีอาหารใส่กัญชาหรือมีผลิตภัณฑ์ที่ใส่กัญชานะคะแต่ว่าหลายประเทศบนโลกใบนี้นะคะก็กัญชาย,ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่นะคะเพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ขอแนะนำว่าอาจจะต้องดูแลข้อมูลศึกษาข้อมูลให้ อรอบครอบนะคะเพราะว่าเราอาจจะถูกดำเนินคดีต,ตามประเทศปลายทางได้นะคะรวมถึงประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะซีรีส์แท็กุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีกับเรื่องราวของกัญชาในไทยนะคะแต่ว่านำเข้าเกาหลีใต้เสี่ยงคุกนะคะคุณผู้ฟังก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะส่วน สัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเกาหลีใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the